ทามิ่งเราจะได้เห็นในช่วง 1-2 ปีหรือ5ปีนี้ไหมคะคุณเพบู5ปีนี้ผมมีโอกาสแน่นอนนะครับ 1-2 ปีผมก็ยังไม่แน่ใจว่าอย่างที่บอกการเมืองก็ดีหลายๆอย่างก็ดีถ้าตรงนั้นชัดเจนขึ้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลอะถ้าสามารถทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้นะครับ EPS มันก็ขยับขึ้นไปอย่างปีนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูในนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะขยับ EPS กลับขึ้นไปประมาณสัก90โอเคปีที่เราขึ้นไปที่1,800EPS ของตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณสัก97บาทต่อหุ้นนะครับปัจจุบันเราอยู่ประมาณ80กว่าบาทถามว่าถ้าจะให้มันขึ้นกลับไปที่เดิมเนี่ย EPS ก็ต้องกลับไปที่เดิมหรือมากกว่านั้นถามว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูความสามารถของประชาชนทะเบียนด้วยว่าจะสามารถสร้างกำไรให้มันเติบโตได้ในระดับนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าอินเด็กซ์เนี่ยถ้าจะไปขึ้นระดับใหม่เลยเนี่ยก็ต้องมีบริษัทประเภทใหม่ๆเข้ามาเพื่อช่วยกันดึงถามว่ามีซัพพลายตรงนี้ไหมสุดท้ายนะคะภาพของอินเด็กซ์มันก็อาจจะเป็นตัวที่สะท้อนอยู่ดีนะคะว่ามันมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะคะในฝั่งของตลาดทุนนะคะตอนนี้เราอยู่ประมาณ 1,300 นะคะเราเคยไปไฮที่ระดับประมาณ 1,800 ซึ่งก็น่าจะตั้งแต่ปี2018นะคะคุณไพบูลย์ว่าเรามีโอกาสจะกลับไปถึงไหมแล้วก็คือมันจะเป็นเมื่อไหร่เราต้องใช้เวลานานเหมือนกับที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเคยเจอหรือเปล่านะคะใช้เวลาเป็น10 20 30ปีโอเคปีที่เราขึ้นไปที่1,800EPS ของตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณสัก97บาทต่อหุ้นนะครับปัจจุบันเราอยู่ประมาณ80กว่าบาทนะครับก็ถามว่าถ้าจะให้มันขึ้นกลับไปที่เดิมเนี่ย EPS ก็ต้องกลับไปที่เดิมหรือมากกว่านั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มันเคยถึงไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เคยถึงนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลอะถ้าสามารถทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้นะครับ EPS มันก็ขยับขึ้นไปอย่างปีนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูในนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะขยับ EPS กลับขึ้นไปประมาณสัก90นะครับแล้วถ้า90ปีหน้าโตอีก 10% สมมุตินะครับมันก็99ก็ถามว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูความสามารถของประชาชนทะเบียนด้วยว่าจะสามารถสร้างกำไรให้มันเติบโตได้ในระดับนั้นหรือเปล่าคือเป้าหมายมันอยู่ไม่ไกลนะเพราะว่าวันนี้เรา80กว่าไปแค่90กว่าถ้าเป็นเหมือนในอดีตนะแต่โอเคคราวนี้ EPS จะต้องไปมากหน่อยเพราะอดีตนี่อาจจะให้ PE สูงนะเพราะแนวโน้มมันดูดีนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเห็นความกังวลอะไรต่างๆครั้งนี้ EPS จะต้องเกิน100นะแต่ก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าตลาดหุ้นไทยมันก็ค่อนข้างจะสะท้อนในเรื่องของผลประกอบการนะครับฉะนั้นถ้าผลประกอบการเนี่ยเริ่มขยับขึ้นก็มีโอกาสว่าดัชนีหุ้นทั้งตลาดมันก็จะขยับขึ้นตามครับทามิ่งเราจะได้เห็นในช่วง 1-2 ปีหรือ5ปีนี้ไหมคะคุณไพบูลย์5ปีนี้ผมมีโอกาสแน่นอนนะครับ 1-2 ปีผมก็ยังไม่แน่ใจว่า อย่างที่บอกการเมืองก็ดีหลายๆอย่างก็ดีถ้าตรงนั้นชัดเจนขึ้นเนี่ยเราก็รัฐบาลเริ่มมีผลงานทางเศรษฐกิจออกมามากขึ้นวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานทางเศรษฐกิจนี่อาจจะยังไม่ได้ออกมาเยอะขนาดนั้นในแง่แผนงานอาจจะมีเยอะแล้วนะครับแต่ว่าในแง่ของresult ที่ออกมาหรือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยผมคิดตรงนี้จะสร้างความมั่นใจได้เยอะถ้าเผื่อเราเริ่มเห็นตัวเลข GDP growth กลับไประดับ3กว่าๆแบบติดต่อกันแบบนี้ผมคิดว่าก็จะสร้างความมั่นใจได้เยอะว่ารัฐบาลนี้นอกจากที่จะมีแผนที่ฟังดูดีแล้วเนี่ยสามารถ deliver มันออกมาได้ด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการ execution หรือการทำให้มันเกิดผลขึ้นเนี่ยจากแผนที่ทำไว้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับถ้าทำได้ตรงนั้นผมคิดว่าไอ้เป้าหมายที่จะไปถึงอาจจะเร็วขึ้นค่ะแต่ว่านั่นก็ใครเป็นการไปที่จุดเดิมที่เราเคยมานะจะไปไกลกว่าที่เราเคยทำได้เนี่ยมันมีโอกาสบ้างไหมคะคุณไพบูลย์มันมีความหวังก็ต้องเอาบริษัทประเภทใหม่ๆเข้ามาถ่วงมันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะพึ่งเหมือนทีมฟุตบอลเนี่ยถ้าเราเอาแต่คนอายุเยอะๆมาเตะเนี่ยนะครับโอ้แบบ
โค้ชไม่เปลี่ยนผู้เล่นเลยนะครับเคยเตะเก่งมากเลยตอนอายุ18นะครับฟิตมากเลยวันนี้อายุ40แล้วยังเข็นลงไปเตะบอลกันอยู่เนี่ยแต่คู่แข่งเนี่ยอายุ20เนี่ยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องมีตัวเก่าๆอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องเอาพวกอายุ20เอาวัยรุ่นลงมาด้วยนะครับผสมไปเรื่อยๆผมคิดว่าอินเด็กซ์เนี่ยถ้าจะไปขึ้นระดับใหม่เลยเนี่ยก็ต้องมีบริษัทประเภทใหม่ๆเข้ามาเพื่อช่วยกันดึงถามว่ามีซัพพลายตรงนี้ไหมก็ต้องไปอยู่นโยบายรัฐบาลนะครับวันนี้นโยบายรัฐบาลก็พยายามจะปลุกปั้น EEC S curve ใหม่ๆ10อุตสาหกรรมใหม่ๆที่ identify กันถูกไหมครับสมาร์ททั้งหลายเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยก็ต้องดูว่าจะยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มอีก SEC Land Bridge อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นประเภทใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าหรือสตาร์ทอัพที่พยายามจะ grooming กันตลาดซับวันนี้ก็มี Live Exchange Live Platformที่พยายามที่จะ grooming พวก SME พวกสตาร์ทอัพใหม่ๆใหญ่ๆเนี่ยให้มันเกิดขึ้นให้เรามียูนิคอร์นมีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย5ปีข้างหน้าผมคิดว่าเป็นโอกาสนะครับถ้าเราสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้แล้วบริษัทที่มาระดมทุนแล้วก็มาทำขอ BOI นะครับก็เข้าใจว่าเป็นพวกอุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆนะครับอาจจะเริ่มมีพวกต้นน้ำบ้างแล้วเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เท่าที่ติดตามข่าวเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเข้ามาเรื่อยๆมันก็สามารถเปลี่ยนได้แต่อย่างที่บอกครับทีมฟุตบอลนี้ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเสริมเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใช้ผู้เล่นเดิมนะครับโอกาสก็คงยากเพราะผู้เล่นอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะนักฟุตบอลใหม่เนี่ยเรามีของเราอยู่แล้วหรือเปล่าตอนนี้ที่เขามีศักยภาพอยู่แล้วแต่เขายังไม่เข้ามาร่วมทีมหรือว่าคือเราจะต้องรอเราสร้างเขาขึ้นมาใหม่เลยหรือว่าดึงเขามาจากต่างชาติครับคุณไพบูลย์ไม่มีไงแต่เราต้องกรูมมิ่งเขาไงผมคิดอย่างนี้วันนี้ด้วยฟุตบอลอาจจะยังเด็กอยู่เป็นทีมเยาวชนเป็นอะไรก็ดีเนี่ยก็ต้องสร้างเขาให้เขามาติดทีมชุดใหญ่นะครับง่ายๆวันนี้เนี่ยตลาดผมคิดยังมีอะไรต้องทำเยอะว่าจะทำให้เขาถึงแหล่งทุนได้แล้วไม่ก็วันนี้สตาร์ทอัพเมืองไทยถือว่าเกิดน้อยนะครับแล้วก็สร้างไม่ถึงยูนิคอร์นสักทีหนึ่งเพราะว่าเนี่ยระบบโคชชิ่งอะไรต่างๆของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าคนอื่นนะครับฉะนั้นไอ้นี่ต้องทำร่วมกันเลยนะครับว่าจะทำยังไงที่เราจะสามารถ grooming เข้ามาได้พวกนี้มันใช้เวลานะครับเหมือนเนี่ยเราก็ไม่ไปบอลโลกสักทีเนี่ยเพราะว่าเราไม่ยอมสร้างเราชอบแบบสำเร็จรูปเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงสักทีบอลโลกก็เหมือนกันนะครับของเราก็เหมือนกันเลยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องสร้างนะครับเนี่ยชาวบ้านนี่เขาก็สร้างกันมาเรื่อยๆโควิดเขาก็ไม่ได้หยุดสร้างนะครับของเราเนี่ยก่อนโควิดแล้วก็มีการพูดเรื่องพวกนี้ grooming มีโอ้โหอินキュเบเตอร์สตาร์ทอัพเยอะหมดแต่หลังๆนี่เงียบหายหมดเลยไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับก็พวกนี้ต้องสร้างทำให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนผมก็มีบทเรียนเยอะเลยในช่วงโควิดเขาเข้าไปถึงแหล่งทุนในตลาดทุนในช่วงนั้นผมก็มีไปเสนอนะครับว่าต้องทำ2-3-4 1-2-3-4เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนนะครับพอโควิดหายไปเปลี่ยนรัฐบาลก็เงียบหายไปอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันต้องมานั่งคุยกันเลยว่าทำยังไงเนี่ยให้ SME ของเราสตาร์ทอัพของเราแข็งแรงสามารถแท็บเงินทุนในตลาดทุนได้ไม่ต้องใช้แต่สินเชื่อเนี่ยสร้างความแข็งแกร่งสุดท้ายวันหนึ่งเขามาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเราได้มันก็จะได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นไปเรื่อยๆหรือเสริมผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาที่มีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าผู้เล่นหน้าเก่ามันก็ทำให้เราสามารถเป้าหมายมันก็ไปได้ไกลกว่านี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าโจทย์ใหญ่ไหมใหญ่นะครับไม่ได้ง่ายเลยที่ผมพูดไปนี้เนี่ยแต่ถ้าไม่ลงมือทำวันนี้ก็Lost Decade ที่คุณกีตาร์พูดเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะค่ะมีคำถามถึง product อื่นๆที่อาจจะเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนนะคะช่วงหลังๆเราก็จะเห็นมี DR หุ้นต่างประเทศนะคะซึ่งก็เห็นนักลงทุนรุ่นใหม่เขาก็สนใจอยู่นะคะรวมไปถึง อาจจะเป็นส่วนที่เป็น product อื่นๆก็ได้ที่เข้ามาทำให้เรามีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะคะส่วนนั้นดีไหมคะคุณไพบูลย์หรือว่าช่วยเราได้ไหมดีแต่อันนั้นตอบโจทย์เฉพาะฝั่งของนักลงทุนไงแล้วดีนะทำให้เงินไม่ได้ไหลออกไปข้างนอกทำให้นักลงทุนเราสามารถอย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยที่คุณกีตาร์ถามว่าจำเป็นต้อง diversify ไหมจำเป็นต้อง diversify เราเนี่ยการ diversify มันง่ายขึ้นแล้วนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่ม exposure หุ้นเทคNVIDIA, AI, Apple อะไรต่างๆเหล่านี้ Amazon ซื้อได้เลยในตลาดทรัพย์ประเทศไทยนะครับผ่านตัว DR, DRX เหล่านี้เนี่ยที่เราเอามาจดทะเบียนโอ้ตอนนี้ตั้ง40กว่าบริษัทแล้วมั้งที่มีอยู่นะครับตัวดังๆทั้งนั้นเลยมีหมดแล้วแล้วล่าสุดยังเอาพวกอย่าง Coca-Cola อะไรที่มันเป็นพวก consumer อะไรเข้ามาด้วยมีเยอะแยะเลยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยทำได้แต่ถามว่ามันตอบโจทย์ใครก็ตอบโจทย์นักลงทุนนะฮะ
แต่ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นจะต้องตอบโจทย์ประเทศด้วยคือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศเท่าไหร่นะครับไม่ได้ทำให้ประเทศเราเพิ่มศักยภาพประเทศเราไม่ได้เพิ่มศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนเรานะครับแต่ว่าก็ดีนะครับก็ตอบโจทย์นักลงทุนแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดซับด้วยจะได้มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาให้นักลงทุนเขาได้เลือกลงทุนนะครับแต่ว่าก็ต้องทำควบคู่กันไปนะครับอย่าลืมบริษัทในประเทศเราเองก็ต้องสร้างสิ่งเหล่านี้เข้ามาด้วยครับค่ะสุดท้ายนะคะอาจจะอยากให้คุณไพบูลย์สื่อสารกับนักลงทุนนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์ของเราเยอะเลยนะคะกับสภาพของการลงทุนในตอนนี้นะคะบางท่านก็อาจจะขาดความเชื่อมั่นนะคะเนื่องจากข้อมูลข่าวสารสภาพตลาดที่เกิดขึ้นจริงอัตราผลตอบแทนทุกปัญหาที่กลุ่มลุ่มอย่างที่เราคุยกันนะคะแต่ว่านาทีนี้นะคะในมุมมองของคุณไพบูลย์เนี่ยมองเห็นโอกาสนะคะก็อยากให้ถ่ายทอดสิ่งนั้นที่เป็นความเชื่อมั่นนะคะมาช่วยฟื้นฟูศรัทธาของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยหน่อยนะคะเชิญค่ะผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าการเลือกหุ้นแน่นอนก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับคือคงไม่ได้พูดแบบโอ้โหง่ายมากแต่มันก็ต้องใช้เวลาก็ต้องศึกษากันให้ดีนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราล้อไปกับเซกเตอร์ของเศรษฐกิจที่เติบโตได้ดีแล้วก็เป็นจุดขายของประเทศที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยตอนต้นรายการสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่าถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวได้เลยนะครับหรือกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่อาจจะจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอนะครับเพราะวันนี้เนี่ยแน่นอนมันไม่มีใครรู้หรอกว่าตลาดหุ้นต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนสูงสุดอยู่ตรงไหนแต่ถ้าระหว่างเราซื้อวันนี้แล้วเราถือหุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันมีเงินปันผลเข้ามาเนี่ยบางทีเงินปันผลมันทำให้เราได้เงินต้นคืนมา 40-50% โดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเฉลี่ยแล้วจ่ายปันผลบริษัทนึงก็ประมาณ 4% น่ะอะไรเงี้ยหรือบางบริษัทให้ถึง 8% ก็มี 10% ก็มีนะครับบางคนเนี่ย10ปี loss decade แต่ว่าจริงๆเงินต้นเนี่ยได้คืนมาแล้วนะครับจากการลงทุนในหุ้นบางตัวที่เขาจ่ายปันผลสม่ำเสมอวันนี้เนี่ยที่ดูเหมือนทำไมหุ้นชั้นราคาเท่าเดิมเนี่ยแต่จริงๆเนี่ย10ปีเนี่ยคุณได้เงินต้นคืนไปเกือบหมดแล้วที่เหลือเป็นกำไรทั้งนั้นเลยที่เห็นอยู่แล้วก็ยังจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอฉะนั้นการลงทุนเนี่ยก็ยังเป็นการลงที่ตอบโจทย์อยู่นะครับแต่มันแน่นอนมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมเพราะว่าทั้งตลาดหุ้นมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหุ้นที่อาจจะที่เราไม่มั่นใจเรื่องพื้นฐานนะครับหรือหุ้นที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาไม่ได้วิเคราะห์นะครับหรือหุ้นที่อยู่ในคืออย่าเชื่อข่าวสารอะไรต่างๆข่าวลือต่างๆที่อยู่ในตลาดมันต้องศึกษาครับชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายบริษัทที่ผ่านมาก็ราคาลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีปัญหาอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็เห็นใจนักลงทุนนะครับไม่เพราะบางคนก็คิดว่าพื้นฐานก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็คงต้องดูด้วยแหละอย่างบอกถ้าเผื่อดูเหมือนมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราดูแล้วไม่ค่อยสบายใจก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเลนส์